เอาล่ะสวัสดีนะฮะมาต่อที่พาร์ทที่5มุ่งหน้าไปตรงนี้เนาะบินได้เลยนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นว่าเรามีโฮแบกอยู่เป็นการบริการที่ดีจริงๆเนี่ยแต่ก่อนเป็นอเมริกาอ่ะมาครับมาที่คิตาคามิฮอนะครับเป็นการรวมตัวของน่าจะเป็นพวกชาวบ้านอ้าวโอบุนี่เองน่าจะมาให้เร็วกว่านี้สักนิดหนึ่งนะทำไมอ่ะอ๋อน่าจะเห็นพวกนั้นป่ะเฮ้ hey, เห็นพวกไอ้สามโปเกมอนที่น่าเกลียดที่มาที่นี่บ้างไหม น่าเกลียดฉันเชื่อว่าเธอหมายถึงสามผู้พักดีใช่ไหมคาไมช่างหัวชื่อโง่ของมันเถอะฉันไม่สนใจมันหรอกเธอก็มักจะเป็นอย่างนี้อ่ะนะแต่ใช่สิเธอได้ฆ่ากับผู้ปรปักษ์รักษาหมู่บ้านแห่งนี้เธอรู้หรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยทั้ง3ได้มาเยี่ยมที่ฮอลเล็กๆที่ต่ำต้อยแห่งนี้แล้วเห็นว่าพวกเขาเนี่ยนะต้องการที่จะเก็บสะสมหน้ากากที่เปล่งประกายที่เราได้เก็บรักษาเอาไว้ที่นี่และแน่นอนพ่อของเรานั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นเกียรติมากๆที่จะคืนหน้ากากให้กับพวกเขาไปอย่างรวดเร็วเลยละฮะให้หน้ากากพวกเขาไปแล้วอย่างนั้นเหรออ้าวทำไมล่ะไม่ใช่แค่นั้นนะพวกเรายังจัดหาโมจิแสนพิเศษและแสนอร่อยของคิตาคามิมาด้วยนะเต็มไปด้วยสมุนไพรแบบจัดเต็มกับแบบจุๆนะแล้วก็สามผู้พักดีพวกนี้เนี่ยก็เขมือบยากระตุ้นแฟตเลยล่ะโอ้โหนอกจากจะให้หน้ากากแล้วยังให้อาหารพวกมันอีกเหรอคิตาคามิโมจินั่นน่ะเต็มไปด้วยสารอาหารนะครับสามผู้พักดีนั่นน่ะก็คงตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นณตอนนี้ผมมั่นใจได้เลยแต่ไอ้พวก3ตัวที่น่าเกลียดนั่นน่ะมันเป็นคนร้ายนะหน้ากากอ่ะควรจะเป็นของโอเกอร์พอนสิเอ้ยเอาไงดีฉันหวังว่าจะได้บอกพวกเขาได้ทุกอย่างนะแต่มันทำไม่ได้อ่ะดิแล้ว3ตัวพวกนั้นมันหายไปไหนหมดอ่ะเห็นว่าจะขึ้นไปที่ทางของภูเขายักษ์น่ะบางทีพวกเขาเนี่ยอาจจะไปแฝงตัวเพื่อจัดการกับไอ้ยักษ์นิสัยแย่ที่อยู่ในรังนั่นก็เป็นไปได้โอ้นั่นสิไม่แปลกใจเลยที่พวกเราเนี่ยแต่งตั้งผู้สามพักดีเอาไว้เขาเนี่ยนะทรงงานอย่างหนักจริงๆฮีโร่ของเรามากๆเลยล่ะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เวลานั่งขำนะเว้ยเอาละแล้วจะทำไงอ่ะทำยังไงเหรอถ้าหากว่าเรื่องเล่าต้องเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไอ้สามตัวนั่นน่ะจะต้องไปแก้แค้นกับโอกระพรอย่างแน่นอนอ่ะว่ากันว่ายักษ์ต่อสู้โดยใช้พลังจากหน้ากากแต่ตอนนี้อ่ะโอกระพรอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีหน้ากากสักแอะเลยใช่ไหมไม่มีทางเอาชนะได้แน่โอเคงั้นเราไปช่วยกันโอเคดีความคิดเห็นเราตรงกันนะแต่ตอนนี้เราต้องพวกเราเนี่ยต้องแยกกันก่อนงั้นนายเนี่ยมุ่งหน้าไปที่รังนะแล้วก็ช่วยอุกพรก่อนฉันจะกลับไปที่บ้านนะไปเอาหน้ากากซ่อมก่อนขอหน้ากากฉันหน่อยสิคิดแล้วก็คิดสั้นอ่ะเอาไปขอบคุณนะขอบใจฉันจะตามไปทันทีนะที่ซ่อมหน้ากากเสร็จอะจนกระทั่งแน่ใจว่าโอเคพอน่ะปลอดภัยดีโอเคครับแล้วเราต้องขึ้นไปที่รังใช่ไหมมันมีให้วาร์ปไหมที่เก็บปีนอะไม่ใช่อะไรหรอกน่าจะวาร์ปได้นะโอเคมันวาร์ปไม่ได้ครับวาร์ปตรงนี้ก็ไม่ได้ครับจีจัดเลยฮะจีจัดเลยโอเคครับปีเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าคนอื่นเล่นเหมือนผมเนี่ยเขารักไก่เหมือนผมหรือเปล่านะมาแล้วนี่ไงอยู่นี่นี่เองโอ้โหนี่อะไรจะหมาหมู่เหมือนจะมาแก้แค้นอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาโอกระพรมันเอาตะบองไล่ฟาดนะครับตรงพวกนี้มันตายหมดเลยถึงเวลาเอาคืนเลยใช่ไหมเพื่อนไอ้นี่ก็ไม่มีใจจะสู้เลยมันสู้ไม่ได้ไม่มีพลังเลยเฮ้ยพวกนายอ่ะอย่ารังแกน้องนะเฮ้ยน้องเหรอว่าแต่หน้ากากมันอยู่ไหนไม่มีเอาไปเลยนี่นี่เป็นการบูลลี่กันชัดๆเลยเนี่ยผมไม่เคยชอบเท่าไหร่สื่อสารกันด้วยว่าจะเอายังไงดีฮะจะสู้กับเราเปล่าแม่งส่งลิงมาด้วยเฮ้ยจะสู้กับเราอย่างนั้นเหรอมาอันนี้ชื่ออะไรนะมันลืมมันชื่ออะไรนะหลงลืมแล้วโอเคครับยังไงก็จัดการมันก่อนครับรู้จักทรงแล้วมันเป็นโปเกมอนท่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันบอกไหม
ไม่บอกครับนี่ผมต้องเดาใช่ไหมคือจริงๆมันมีบอกมั้งในเว็บนะแต่ว่าผมลืมไปแล้วอ่ะเอาก็ตั้งแทมมาไปก่อนแล้วกันฮะเลเวล70เลยเนี่ยก็ถือว่าสูงนะครับอุ้ยเฮ้ยแตกเลยเหรอโอ้กระจอกงอกง่อยจริงๆยังไงสุดเลยไหมมาอีก2ตัวก็ได้นะถ้าเกิดไอ้นี่มันโดนทีเดียวแตกเลยเนี่ยกี่ขี้ไม่ละพันธมิตรของเราพวกตายมันเก่งมากเลยเราต้องลุ้มกันแล้วล่ะจับไปเพื่อจับไปอ้าวเฮ้ยหยุดอยู่นี่นะพวกแกทุกตัว3ลุม1อ่ะมันไม่มากไปไหนหรอฮะฉันว่ามาแบบแฟร์ไฟท์กันดีกว่าอย่าหมาหมู่เลยตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วพวกเรานี่แหละจะทำให้พวกแกเสียใจที่ได้กลับมาเกิดอีกครั้งนึงไม่สนใจแยกสู้เปล่าอ้าว พวกมันหนีว่ะฉันว่าเราคงเกินกว่าที่พวกมันจะต้านไหวอ่ะโอเวอร์บูทฉันน่ะว่ามาเลยพูดมาเลยไม่ต้องเกรงใจเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากนั่นน่ะคือฉันน่ะโกรธมากๆเลยแหละสิ่งที่ฉันได้ทำไปอ่ะเหมือนโง่มากฉันขอโทษเออถ้ามันเถอะเรื่องนั้นน่ะอย่าพูดถึงมันเลยไม่อยากนับหรอกขอบคุณนะโอ้บูทน้องฉันน่ะมันดูตึงๆนะช่วงนี้ฉันก็เลยลากเข้ามาที่นี่ด้วยกันซะเลยอาจจะดีขึ้นแต่ฉันก็ดีใจนะที่ทำได้พรอ้าวยักษ์ว่าแต่หน้ากากได้ไหมไม่น่าได้ดูอย่างรังแกเนี่ยโหนี่มันเป็นคุณจริงๆด้วยอ่ะยักษ์มีชีวิตอยู่อ่ะว้าวสุดยอดเลยอ่ะคุณมีอยู่จริงๆอ่ะนายอยากจะเป็นคนที่คืนหน้ากากให้แก่โอเกอร์พรไหมล่ะคิกกี้อะเอานี่ครับสำหรับคุณยักษ์นี่ครับนี่คืออะไรกลัวเหรอเขาดูกลัวนะบางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนน่ะคิกกี้เศร้าเลยฉันไม่คิดว่าฉันจะต้องเป็นคนที่คืนหน้ากากให้เขานะนายควรเป็นคนทำมันนะโอเวอร์บูทหรอถ้าเป็นเราทำได้ใช่ไหมอ่ะคืนน้องหน้าตาสดใสมากโอ้โหใส่หน้ากากเลยพ่อโย ดูเขามีความสุขมากนะดูเหมือนว่าเขาจะสบายใจอ่ะที่อยู่ใกล้ตัวนายนะโอ้บูธอ้าวพูดอย่างนี้น้องเองก็เศร้าดีวะมันคงดีนะหากว่าเราอ่ะไปเอาหน้ากากอีก3อันมาคืนโอ้ก็พอน่ะไหนว่าไหมไอ้พวกมัน3ตัวนั่นน่ะได้รับหน้ากากที่คิตาคามิฮอใช่ไหมก็มาขโมยมาเลยแหละไม่ขโมยดิมันเข้าไปซึ่งหน้าแล้วคนไม่ก็ให้ใช่เลยยังไงซะสิทธิ์ของหน้ากากอ่ะจะต้องเป็นของโอเกอร์พรเท่านั้นโอเกอร์พรที่สงสารหน้าที่แห่งนี้ฉันจะไม่มีทางให้มันมาดักซุ่มโจมตีในครั้งที่2เป็นแน่พวกเราอ่ะจะต้องให้โอเกอร์พรอ่ะปลอดภัยในขณะที่พวกเราอ่ะกำลังดีลกับพวกมันอยู่นั่นหมายความว่าพวกเรา3คนจะฟอร์มทีมกันชื่อทีมว่าทีมนักล่าตามหาหน้ากากให้ยักษ์ไอ้อันนี้คือผมคิดเองนะเอาโอเคเอาด้วยดิไปเป็นไอเดียที่ดีเลิศมากและแน่นอนว่านายเนี่ยต้องรับคำฝั่งจากฉันนะดูเหมือนว่าคาร์มายชอบเป็นลีดเดอร์เนี่ยผมไปด้วยเหรอแน่นอนนายต้องไปด้วยงั้นตอนนี้พวกเราไปตั้งหลักกันก่อนนะไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาเหล่าผู้พักดีพวกเราจะต้องได้หน้ากากคืนมาพวกเราทำได้เฮ้ยเป็นทีมเด็กไงก็ไม่รู้ครับเอาละครับตอนนี้โอกพรติดตามเราอยู่นะฮะไหนน้องอยู่ไหนเอ้ยน้องวิ่งตามว่ะคุยได้ไหมมันคือสภาพเป็นยังไงอ้าวไม่มีแล้วหรือจะบอกแบบนี่รู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะมีไหมไม่มีครับใส่ตัวอย่างเดียวกระโดดโลดเต้นครับดูเหมือนมีความสุขจริงๆอ่ะแต่ที่ได้หน้ากากคืนอ่ะโอเคครับมานี่เนาะว่ามานี่เลยกัน
้าวเข้าฉากต่อเลยครับมาตรงที่สะพานนะครับก่อนออกเมืองทางทิศตะวันออกเสียงแบบนี้น่าเป็นเสียงกลัวนะเนี่ยเอ้าเป็นอะไรไปล่ะคุณยักษ์โอเคพรพนันได้เลยว่าไม่อยากจะเข้าไปหมู่บ้านใช่ไหมเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านไม่ใช่ทางที่ดีแน่งั้นวกกลับกันไปก่อนดีกว่ามันก็ใช่อ่ะนายพูดถูกนะกิกิโอเคเอาล่ะบางทีโอกพรเนี่ยรอเราที่นี่น่าจะดีกว่านะพวกเราขอไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในขณะที่นั่งรอตรงนี้คิดว่าเขาจะโอเคไหมตอนนี้ฟังให้ดีนะโอกพรออกคำสั่งเหรอมันจะฟังเหรอวะพวกเราอ่ะจะต้องไปที่หมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เลยเข้าใจที่พูดไหมโธ่ นี่คือเข้าใจไหมเนี่ยแต่ว่าเขาฟังไม่เข้าใจนะเอางี้ไหมงั้นรอพวกเราที่นี่จนกว่าเราจะกลับมาโอเคป่ะนี่คือเราเป็นคนพูดนะครับก็แบบว่ารอที่นี่นะเดี๋ยวเราจะกลับมาวันนี้เฮ้ยเอาว่ะน้องชอบเราชัดเจนเลยดูเหมือนเขาจะเข้าใจนะอะไรวะฉันพูดแม่งก็ไม่เข้าใจอีบ้าเอ้ย ต้องใช้คำนี้เลยโอเคครับปะจริงๆตัวละครอย่างคามานี่ตบมุกเก่งนะผมชอบคามาดูสิพวกเราต้องรวบรวมข้อมูลนะเพื่อว่าเราเนี่ยจะได้บอกแสเกี่ยวกับไอ้เห็บหมัด3ตัวนะไว้เจอกันตอนที่พวกเราทำมันเสร็จก็คือยังไงต้องหาข้อมูลเหรอฉันหวังว่าฉันจะสามารถใช้เวลาไปกับงานเทศกาลได้นะแต่คิดว่าต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายก่อนฉันเห็น3ผู้พักดีกำลังกินโมจิอยู่ตรงที่คิตาคามิฮอลนะอ่ะแค่นี้หรอเฮ้ยอย่างงี้ป่ะเฮ้ยมันมีชื่อพวกนั้นอยู่โอ้คือฉันน่ะได้เห็นเจ้าแฟนซาติบิติบินบนอยู่บนฟ้าตรงภูเขายักษ์อ่ะมันเจ๋งกว่าที่เรื่องเราบอกไว้อีกอ่ะอ้าวเราจะบอกแสนะครับของ3ผู้พักดีครับคนไหนต่ออ่ะนี่ไงอันนี้ชื่อมันขึ้นฉันคิดว่าใครสักคนเป็นลมอยู่อ่ะเพราะงั้นน่ะฉันก็เลยเข้าไปดูแต่ว่ามันเป็นแค่บังกิโดรี่ที่กำลังงีบอยู่นะรอบๆบอนั่นน่ะมันสงบมากเลยล่ะเป็นที่ที่เหมาะกับการงีบซะจริงเอาล่ะเราได้บอกแสที่2แล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยกาดี้เหรอดีนะมันหลุดมาได้ยังไงวะเนี่ยสีเหลืองขึ้นด้วยเหมือนคนนี้คุ้นๆว่าเหมือนเคยเห็นในเทเลอร์ว่าเนี่ยโว้นายมาจากไหนเนี่ยฉันไม่สังเกตเลยว่านายอยู่ที่นี่แต่ยังไงก็เถอะแต่ว่านายคือเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรนะฉันขอลองทายดูก่อนนะนายคือหนึ่งในนักเรียนที่มาทัศนศึกษาจากภูมิภาคเพาเดียใช่ไหมบิงโก้ถูกต้องนะครับรู้ได้ยังไงเฮ้ยอย่างที่นายรู้อ่ะที่นี่มาเป็นเมืองเล็กๆหรอนะข่าวต่างๆก็ค่อนข้างจะไวเลยทีเดียวฉันน่ะมีชื่อว่าเพอรีนนะฉันเป็นนักเดินทางเพื่อถ่ายรูปต่างๆและคู่หูของฉันน่ะกาดี้นายคิดว่าเขาเล่นบนหัวของมันน่ะมันทำให้แบบมันน่ารักที่สุดเลยนายว่าไหมว่าเฮ้ย มันอาจจะฟังดูแปลกไปนิดหน่อยนะแต่นายโอเคไหมอ่ะที่ฉันจะขอถ่ายรูปนายหน่อยอ่ะได้สิทำไมจะไม่ถ่ายเราเป็นคนดังเฮ้ยง่ายๆแบบนี้เหรอเนี่ยนายเป็นคนแบบนี้กับคนแปลกหน้าทุกคนเลยหรือไงค่อนข้างจะเป็นห่วงนายแล้วสิไอ้หนูเอาล่ะงั้นก็เถอะงั้นฉันขอถ่ายรูปหน่อยละกันแชะเอาล่ะหน้าเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะนายรู้ตัวหรือเปล่าฉันชอบมันนะมันแตกต่างจากสิ่งที่ฉันคุ้นเคยอ่ะฉันจะพักที่นี่สักระยะหนึ่งอ่ะทำไมนายไม่ไปลองสรุปผลเกี่ยวกับสิ่งที่นายทำมาดูล่ะในตอนนี้สรุปอะไรค่อยมาเจอฉันนะหลังจากที่เก็บโปเกเดสครบ150ตัวเหรอโอ้โหนี่คืออะไรนี่คือไซเควสเหรอแบบว่าใช้ไซส์เควสครบมันจะให้การ์ดี้ใช่ไหมนึกถึงนั่นแหละพวกแบบ DLC ตอนช่วงของซอสชิวอ่ะที่มาให้เก็บพวกดิกด้า
มีป่ะอ่ะใช่ด้วยพวกเราอ่ะเป็นคู่รักที่หวานแหววไปเลยใช่ไหมล่ะไหนว่างั้นแม่เฮ้ยมันคงจะไม่มีคู่รักที่ไหนในโลกแล้วแหละที่สมบูรณ์แบบเท่าพวกเราแล้วล่ะนะใช่ไหมใช่ไหมนี่คือจะอวดว่าตัวเองเป็นคู่รักที่ดีที่สุดอะเฮ้ hey, ไอ้หนูว่าไงครับพวกเราอะสงสัยว่าจะมีโปเกมอนที่หวานแววเหมือนกับพวกเราบ้างไหมนะถ้าเกิดนายเจอมันแล้วก็กลับมาที่นี่หน่อยนะโอ้ฉันมั่นใจแล้วว่านายอะจะหามันเจอตอนที่เรือท้องอะมันสามารถบินได้มันบินไม่ได้ไม่ใช่หรอมันเป็นหมูนะหรือว่ามันหรือมันแค่ประชดว่าไอ้หมูเนี่ยมันบินได้คือประมาณว่าเราไม่มีทางหาได้เพราะมันจะเป็นของมันคือที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะเราไปที่อื่นดูครับนี่ไงอ๋อนี่ไงโอกิโตกินายเคยเจอเจ้าโอกิโตกิไหมสามพักดีอ่ะผ้าพันคอสีม่วงอ่ะที่มันสวมมันช่างดูน่ารักมากฉันน่ะเคยเห็นมันอยู่แถวนี้นะตรงที่ลกล้างอ่ะโอเคครับได้บอกแสงนะครับโอเคแล้วเราก็จะทำมาคอมเพลกันก็คือมาเปรียบเทียบนะครับกลับมาแล้วพอนยูพอนปอนยูปอนยูอ่ะพวกเรากลับมาแล้วจะจุดทำไมเนี่ยฮะดูเหมือนไม่พอใจอยู่เลยอ่ะเอาล่ะเรามารวบรวมข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้กันเถอะอ่ะเริ่มจากนายก่อนเลยกิกิโอเคของผมอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินมาพยักหน้าบอกหน่อยดิมันบอกอะไรนารูโฮโตะอย่างนี้นี่เองน่าสนใจจริงๆอ่ะขอบคุณนะสำหรับข้อมูลที่พวกเธอทั้งสองเอามาให้อ่ะฉันคิดว่าพวกเรารู้แล้วแหละว่าเจ้าสามตัวนั่นน่ะมันซ่อนอยู่ที่ไหนจริงเหรอก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเยี่ยมมากฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าทีมนักล่าตามล่าตะกากให้ยักษ์อ่ะจะต้องไม่ทำให้ฉันผิดหวังวางใจได้เลยหัวหน้าที่ไม่มีความเกรงกลัวใดๆเนี่ยผู้นั้นคือฉันคนนี้เห็นไหมว่าการทำงานหนักและความพยายามอ่ะฉันน่ะจะทำการบันทึกสิ่งที่พวกเราเจอเกี่ยวกับพวกมันลงไปในมือถือของนายแบบนั้นเลยนายจะได้ไม่มีวันลืมส่วนใดส่วนหนึ่งของมันโอเคครับแล้วยังไงโอ้ยง่ายสิโอเคครับเอาละครับเราก็ได้ที่อยู่ทั้ง3ตัวนี้ครับถูกเพิ่มเข้ามาในแอปแผนที่ของเรานะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ไปตามจุดต่างๆกันเถอะไปกันเลยพวกเราทำได้ Let's go แต่ฉันไม่ไปนะอ้าวเฮ้ยอะไรพวกเราตีกันนะเพื่อนอะไรนะนายเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะกิกี้นายต้องเข้าวงตราบใดที่บูธอยู่ใกล้ๆอ่ะฉันมั่นใจว่าโปเกอร์พอนะจะต้องรู้สึกปลอดภัยอ่ะแล้วยังไงอ่ะจะให้มันตามไปเหรออีกอย่างนึงอ่ะฉันมีเรื่องที่ต้องไปทำขอโทษนะไปไหนเอ้าแล้วจะแยกทีมกันมั้ยเนี่ยสงสัยว่าเขาเนี่ยยังอารมณ์เสียอยู่แน่เลยก็คงอย่างนั้นแหละเห็นจุดๆหลายครั้งแล้วเนี่ยเอาเถอะยังก็ตามอ่ะฉันไม่สามารถบังคับให้เขาเนี่ยไปกับฉันได้อยู่ดีงั้นเรามาจัดการเรื่องนี้ด้วยพวกเรากันเถอะโอ้จัดการ2คนเนี่ยนะน่าตัดสินใจได้เลยว่าเราจะไปที่ไหนกันก่อนโอเคไปที่ไหนก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ไปเอาพวกหน้ากากของโอกะพรกลับมากันเถอะโหยพันโอเคงั้นเราเริ่มจากอะไรดีก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาลิงกันก่อนนะครับเฮ้ยมันตัวมันใหญ่จังอะอ๋อมันเป็นผลของนั่นป่ะอะไรอะคิตาคามิอะไรแม่งอะที่มันกินอะโมจิโมจิที่ทางรู้ทำให้บอกว่าตัวใหญ่อะไรสักอย่างอะมันช่างดูอดดีจริงๆไอ้หัวใหญ่นั่นอะมันน่าจะเป็นเจ้ามังกิโลริแน่ๆเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าพ่อฉันจำผิดหรือเปล่านะแต่ว่าตัวมันใหญ่ขึ้นกว่าที่เราเจอครั้งนั้นหรือเปล่าฮะใช่ไม่จำผิดหรอกมันใหญ่จริงๆว่ะเอาละถึงเวลาที่พวกเราอ่ะจะต้องบอกว่าที่แห่งนี้ไข่ขาใหญ่เอาเลยโอ้บุ๊ดโอเคจับไป Let's go มานี่คืออุ๊ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนมันเป็นพลังจิตเหรออ่ะครับต่อ
มังเฮนี่คือขู่ใช่ไหมเอ้ยบัฟสเปเชียลดีป่ะงั้นตีกายภาพก็ได้ใช้โอ้บอกท่าแล้วเหรอท่าอะไรอ่ะพังจิตจริงด้วยเมื่อกี้ผมเดาถูกป่ะเนี่ยงั้นลองกินก็ได้ให้มากก่อนแล้วค่อยเอาน็อกออฟท่านสงสัยว่าถ้าพวกเราก่อกวนมันเนี่ยมันจะโกรธจนหน้าแดงไหมนะมาทดสอบกันเถอะโอ้โหเดี๋ยวจะหน้าแดงแล้วล่ะนะ เลือดแดงด้วยอีกตันแฮมมาเอ้ยนานี่แค่นี้เหรอโอ้นั่นแหละเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยกดดันมันต่อไปอันเดอร์เวฟสวยสวยมากเอาล่ะถ้าเราสลับกันตีแล้วก็นายมีท่ามืดดีนะเปลี่ยนฟอร์มครับเอาล่ะมาเราแฟรี่เนี่ยไม่เข้าเลยว่ะน้องออฟครับบอกฮะแค่นี้เหรอเนี่ยขอเล่าวิวครับสวยเยี่ยมมากเลยมาไปเกาะ มีใครบางคนมีจุดอ่อนด้วยล่ะงั้นเราจะใช้จุดอ่อนนั่นแหละจนกว่ามันจะสลบไปเลยสลักเวฟเราเป็นเหล็กเพื่อนเราเป็นเหล็กเราไม่โดนเอ้ามาไปเกาะเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคถ้างั้นเราก็ใช้สลับท่าอะไรก็ได้นะเนี่ยยิงกับล่างซะแล้วอีกตันแทมมาครับแลชเอาอู้ดี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 สุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดาเลยนี่ฮะทำไมสลักเวฟเราไม่โดนครับมันไปโกดตัวอยู่ตัวเดียวโอ้ยล้มทั้งยืนก็ทำได้ดีนะทำได้ดีทั้งทันเดอร์เวฟแล้วก็โจมตีใส่ถึงสองท่าเนี่ยส่งอะไรครับอุ้ยน้ำชาว่ะอ่ะล็อกออฟครับถือจะเบาไปหน่อยแต่ฝากด้วยนะใช้ท่าผีหน่อยสิเพื่อนเบาเพ้โอ้โหเยี่ยมมากแต่ว่ามันอัพสเปเชียลไม่ใช่เหรอหาตัวบอลนะแรงเหรออุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงวันนี้เอาไปจะทำอะไรเชียร์เหรอเฮ้ยเชียร์จิ๊บเอาแอคแท็กมาสิพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะกีกาตันอีกรอบนึงครับมากีกาตันแฮมมาร์นี่แน่ซ้ำเลยตอนนี้แหละนะครับได้ปิดฉากมันเร็วชาตูบอลสวยบอโอเคกลับได้เลยไหมล้มตัวครับเอากลับล่างนะครับมืออย่างนี้จับใช่ป่ะไม่ใช่จับหรอหนีไปแล้วครับนี่แหละคือสิ่งที่แกสมควรได้รับเจออะไรเฮ้ยนั่นสิมันตบหน้ากากด้วยแหละไปเก็บแล้วหน้ากากอะไรหยดน้ำเอาล่ะพวกเราทำได้แล้วนะเราได้รับหน้ากากอันแรกกลับมาแล้วถ่ายรูปด้วยเหรอเนี่ย Well Spring Mask โอเคปอยูเฮ้ยดูมีความสุขมากๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะนายรู้อะไรไหมฉันว่าฉันรู้สึกแบบนี้มาตั้งแต่ที่อยู่ตรงคิสเซนพูลด้านบนแล้วล่ะฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นทีมที่ดีเลยนะไหนว่าไหมหรอไม่จริงอ่ะอันนี้ไม่จริงเหลือแค่อีก2หน้ากากนะมาจัดการเถอะไอ้ผู้พักดีทั้ง3ที่เหลือกันโอเคงั้นเราไปกันต่อฮะจุดต่อไปหรอมาด้านบนดีกว่าครับเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆมาลุยกันต่อที่หมาครับนั่นไงตัวใหญ่ด้วยเนี่ยอะไรวะมันชักกระตุกอย่างงั้นวะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ระยะไกลไงมันเลยเป็นอย่างนั้นเป็นทุกตัวแหละตัวใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหนี่อีกตัวนึงโอคิโตกิไอโอคิโตกิทั้งตัวแม่งมีแต่กล้ามไอ้ตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันเหรอเนี่ยมันใหญ่แหละใหญ่เหมือนทุกตัวแล้วตอนเนี้ยยิ้มอะไรยิ้มอะไรเอาล่ะบูธมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องจัดการพวกตัวนี้โอเคจัดไปยก2ลุยบอกเลยผมเราลองสู้กับหมาครับแต่ว่าข้างนอกผมหมากำลังเห่าอยู่
แลบดินด้วยว่ะบัฟดีบอ่ะงั้นลองท่าอะไรวะเออว่ะไม่รู้อ่ะแต่โคคัสครับถ้ามันคอผืนนั้นน่ะมาดูบิสไตล์เกินไปสำหรับคนอย่างแกเป็นสัตว์สอนแกให้นั่งแล้วฟังที่ฉันสอนโคตรชอบเลยว่ะคำพูดแม่งเฮ้ยพวกเราจะจุดออกของมันแล้วล่ะมีความยอดเยี่ยมมากผู้บังคับบัญชาคนที่สองของฉันฉันน่ะอย่าจัดการไอ้ตัวใจร้ายที่ตัวเองฉันขอลาช็อตโอเคไหมไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องลาช็อตเพื่อลาไปแล้วรอบนึงสุดกำแพงพลังจิตแล้วเนี่ยน่าจะเอามิวทูมาเนี่ยโค้ดคอมแบทโอ้โหเกือบแตกนะเพื่อนต่อสู้พิษปะดูน่าจะเหมาะแต่เมื่อกี้ฉากมันก็มีแบบพลังจิตเหมือนกันนะสวยคีไหมไม่คีอุ้ยคีนี่คีแล้วนะเนี่ยนี่คีแล้วขอเล่าวิวโอ้ก็เบาเป็ดมาเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บท็อกซิกเชนอะไรอ่ะอัพเดตมันเหรอแบตลี่ด้วยติดที่เป็นแบตลี่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตายหรอกแต่เธอหน้าแตกแน่ๆเอาล่ะมาไปโกะทำอะไรสักอย่างเร็วเอาล่ะขอบัฟพลังโจมตีกายภาพได้ไหมครับโอเกอร์พองเยี่ยมยอดแปลกันเถอะซาซอสการโจมตีเข้าซ้ายของนายอ่ะต้องไปศูนย์เปล่าโอ้ล่ะวิวดูลาไซโคคาโตะครับครับนี่คียังไม่คีครับไม่นะซาซอสเอาละเรารู้แล้วมันเป็นพลังจิตที่มันแพ้ไอ้นี่ก็เสียดายแอนิเมชันเหลือเกินเนี่ยพอไปโกรธเนี่ยไปเถอะมิวทูถึงเวลาของนายแล้วเริ่มจากนี่เลยไซสไตล์ยังไงล่ะโอ้มันปั๊บสปีดขนาดไหนวะเนี่ยมิวทูลุยไปไซโอ้ยแตกดอกเดียวแตกของเราจะเป็นมิวทูหรือว่าร้อยชนะอย่างสวยงามครับวิ่งหนีไปแล้วครับแกไม่มีโอกาสชนะหรอกเฮ้ยดูสิมันตอบหน้ากากเหมือนกันน่ะเหมือนกับโปเกมอนตัวที่แล้วอะอะไรอะหินหรอหน้ากากทั้งสองอันน่ะได้กับสูตรที่มันควรอยู่ได้มาแล้วครับ Corner Stone Mask น่าสนใจน่าสนใจโอ้โหพวกเราทำสำเร็จแล้วนะโอเคพรไม่มีสูตรที่ไหนเลยที่จะเป็นปัญหาสำหรับพวกเราอะหากพวกเรายังรวมกลุ่มกันอยู่อะกิกี้อ่ะผมจะต้องมากับพวกเราจริงๆนะเอาละหน้ากากอันสุดท้าย Let's go ไปกระทืบมันต่อเลยนะเหลือนกนกอยู่ไหนนกอยู่ขวาใช่ไหมโอ้โหอยู่นี่เหรอผมว่าผมอาจจะสกิปให้นะครับเพราะว่ามันน่าจะไม่มีอะไรเพราะผมก็ไม่แวะสู้ไม่อะไรหรอกจะจอยเข่าแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเหรอไงไงจะละนั่นไงมาละจ้าลงตรงนี้เลยเข้าฉากครับตัวสุดท้ายอิปปี้อิปปี้เฮ้ยเอ้าหนีเหรออะไรกันเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะใช่ใช่ไหมมันคือส่วนที่ลึกที่สุดแล้วมันควรน่าจะออกมาทางที่เท่จริงด้วยมาไอ้หนีไม่รอดแล้วล่ะไอ้ตัวนี้นี่เองเซฟแฟนดิบิติเดี๋ยวก่อนนะทำไมพวกมันถึงตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้ทุกตัวเลยอ่ะก็ไอ้โมจินั่นแน่ๆไปบัฟให้มันเฉยเลยอ่ะมึงถือเวลาต้องจัดการมาแล้วโอวูดโอเคจัดไปมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วนี่พลังจิตเหร
นี่เมื่อกี้ไม่มันเป็นน่าจะเป็นต่อสู้ป่ะเอาละซาซอสมาลุยน่าจะเป็นบินนะฮะแต่บินพลังขีดเหรอคิดว่าน่าจะใช่นะครับสปีดบินพลังขีดแน่เลยอ่ะแต่ลูกพอครับหรือถ้าจะเป็นคนทำดาเมจมากกว่านะนายเข้าใจไหมทำไมอ่ะไม่โบไปโกรธจะทำอะไรได้มันทำอะไรไม่ได้แต่ตัวพอครับไฟฟ้าก็ไม่เข้าบินอะไรอ่ะบินอะไรวะบินพืชอ่ะมันถึงเวลาละต้องใช้อย่างนี้ละเอาลองดูสิบอกว่ากระตุ้นพลังแล้วล่ะอาหมายเธอรู้จักไหมลัสเตอร์ไลท์อ่ะนี่โคตรเท่เลยแรงได้ขอเข้มๆได้แค่นี้วะเนี่ยอุ้ยเลือดลดลืมไปแตกวะเนี่ยโอ้โหยังยืนได้เอาล่ะต่อไปจะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายจัดหนักจัดเต็มไปเลยเดี๋ยวเราไปให้มิวทูจัดการต่อคุ้มมานะซาซอนจบเปรย์เอาละลองใส่สายดูไหมวะไปอาจจะแซบแรงก็ได้ใส่เป็นพิษเหรอเรียบร้อยง่ายเลยมิวทัวร์มาทีแต่ก็นะเลเวลพวกเราอ่ะชื่นชอบทั้งยักษ์แล้วก็หน้ากากของมันน่ะพวกเราช่วยพาพวกมันเนี่ยกลับไปสู่พลังดังเดิมของมันแล้วเอาละแล้วก็นี่ตอนนี้พวกเราก็ได้หน้ากากอันสุดท้ายหน้ากากอะไรอ่ะหน้ากากไฟเอาล่ะยินดีด้วยนะโอกระพรแล้วก็นายด้วยโอบูธยอดเยี่ยมมากพวกเราเนี่ยรวบรวมหน้ากากทั้งหมดได้สำเร็จแล้วเย้ฮาร์ดเฟรมฟอนยูขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้สวยเลยว่าไหมโอกระพรก็คงงั้นโอบูธพี่มีอะไรเหรอว่าไงกิกกี้มีเรื่องอะไรหรอคือผมอยากจะขออะไรสักหน่อยได้ไหมผมอยากให้นายมาที่หมู่บ้านของเราพร้อมกับยักษ์แต่ว่าพวกชาวบ้านมาจากไอ้นี่ปะหรือว่านายแน่ใจได้ว่ามันปลอดภัยอะนี่หรอแล้วพวกชาวบ้านนะพวกชาวบ้านน่ะหรอนายต้องเชื่อใจฉันนะว่าทุกอย่างมันต้องโอเคฉันสัญญาต้องเชื่อใจเหรอเนี่ยโอเคตามนั้นอ่ะตามมานะฉันไม่รู้นะว่าเขาเป็นอะไรอ่ะน้องชายของฉันน่ะทุกคนน่ะในหมู่บ้านคิดว่าอุปพรน่ะสร้างภัยอันตรายให้ใช่ไหมล่ะฉันหวังว่าเขาเนี่ยน่าจะรู้นะว่าเขาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ฮอนแต่คงไม่ทำอะไรมั้งเขารักยักษ์ตายอ่ะแต่เขาดูมีความมั่นใจนะดวงตาของเขาบอกอยู่มาเชื่อใจกิกกี้กันเถอะแล้วมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกันถ้าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยฉันจะใช้เสน่ห์ของฉันเนี่ยช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นขึ้นเองได้ด้วยเหรอวะ โอเคครับก็จบลงแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อในครั้งหน้าเราต้องพาน้องนะครับเข้าเมืองนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆอ้าวเฮ้ยนอนเฉยเลยหลับไปซะแล้วครับน้องน่าจะเหนื่อยครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ